วัสดีครับทุกท่านเพชรบุรีในอดีตวันนี้คือเพชรบุรีเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องนางแมวป่าก็จะเห็นสถานีตำรวจนะครับซึ่งผมอ่านป้ายยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวคอยดูพร้อมกันนะครับก็คือสถานีตำรวจบริเวณที่กำลังวิ่งอยู่นี่แหละครับก็จะเห็นตัวอาคารของสถานีตำรวจมีชื่อป้ายติดไว้นะครับเพียงแต่ว่าวิดีโอที่ได้มานั้นภาพไม่ค่อยชัดนะครับแต่มองแล้วคล้ายๆกับเขียนว่าเป็นสถานีตำรวจภูธรชะอ่ำนะครับมีคุณโกวิทวัฒนกุลนะครับคุณมยุราธนบุตรเป็นหนังที่คุณพิสารอัครเสรณีนั้นกำกับการแสดงนะครับผู้สร้างก็คือคุณประวานจินตการนนท์นะครับนี่แหละครับเมื่อสักครู่นะครับคุณเกรียงไกรอุณหนันเป็นพระเอกนะครับส่วนนางเอกก็คือคุณจารุณีสุขสวัสดิ์หนังชื่อเรื่องว่านางแมวป่าเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2525นี่รถไฟนะครับที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับก็เป็นแห่งที่2นะครับที่เราจะได้เห็นเพชรบุรีในอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับป้ายสถานีรถไฟหัวหินหนังเรื่องนี้ออกเป็นวิดีโอให้เช่านานแล้วนะครับ VCD DVD ลิขสิทธิ์ที่ชัดกว่านี้นั้นไม่มีนะครับปัจจุบันเหลือแค่ม้วนวิดีโอม้วนนี้ม้วนเดียวนะครับซึ่งอัดต่อๆกันมาภาพก็จะซีดจางนะครับสมัยที่ผมดูในโรงหนังตอนนั้นก็ฉายควบนะครับก็ชอบนะครับเรื่องนี้นะครับยิ่งตอนนั้นเป็นหนังคุณจารุณีด้วยนะครับก็จะติดใจนะครับกับหนังที่คุณจารุณีเล่นบทแบบนี้แหละครับเป็นลูกที่ถูกขโมยมานะครับแล้วก็มาเป็นลูกโจรนะครับกว่าจะรู้ว่าเป็นลูกผู้ดีนะครับก็ลำบากเลยนะครับหนังสนุกนะครับหนังจะถ่ายที่บริเวณสถานีรถไฟหงหินค่อนข้างนานนะครับเป็นฉากต่อเนื่องกันเลยนะครับก็เลยทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของสถานีรถไฟหงหินนะครับเห็นไหมครับมีรถไฟที่บรรทุกซุงมาจอดรอด้วยนะครับป้ายสถานีหงหินก็อยู่ด้านหลังนะครับปัจจุบันถ้าไปก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับสถานีรถไฟหงหินอาจจะเปลี่ยนทัศนียภาพที่อยู่รอบข้างนะครับมีร้านค้ามากขึ้นเท่านั้นเองครับนี่ครับนางแมวป่านะครับเตรียมจะวิ่งราวกับเป่านะครับดูกางเกงเธอสิครับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์ครับหนังแนวนี้มีเยอะนะครับแต่ว่าคนในสมัยก่อนนั้นชอบดูนะครับก็เอาใจช่วยนางเอกนะครับไปแล้วครับกระชากกระเป๋าครับแล้วก็วิ่งนะครับหนังเรื่องนี้จริงๆความยาวในม้วนวิดีโอนั้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับภาพก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นแบบนี้แหละครับก็คือซีดๆจางๆนะครับในตัวอาคารสถานีด้านนอกนะครับก็วิ่งไปนะครับสมัยก่อนนั่งขายของกันแบบนี้แหละครับนั่งกินกันแบบนี้นะครับคุณเกรียงไกรอุณหนันท์ก็เข้ามานะครับดูคนยืนดูนะครับจริงๆก็คือยืนดูการถ่ายหนังนั่นแหละครับแต่ว่าบังเอิญเป็นเหตุการณ์ซึ่งยืนดูได้นะครับก็คือมีการวิ่งราวกระเป๋าแบบนี้นะครับก็ดูแล้วไม่ขัดสายตานะครับก็จะวิ่งนะครับแล้วไตเติ้ลก็จะขึ้นตรงที่พระเอกวิ่งตามนางเอกนี่แหละครับชาวบ้านก็จะบอกคนนี้ก็บอกว่าไม่รู้จะรู้อีนางแมวป่าซะแล้วอย่างนี้นะครับไตเติ้ลก็ขึ้นนางแมวป่านะครับแล้วมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ดูแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่เพชรบุรีนะครับอาจจะเป็นที่แก่งกระจานก็ได้นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านี่คือภาพเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับของเพชรบุรีในอดีตนะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านดูนะครับเพื่อรำลึกถึงความหลังนะครับส่วนหนังนั้นเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสก็จะฉายดูนะครับเรื่องนางแมวป่า